ไปดูคู่เปิดรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงก็คือสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งครับวันนี้จะพบกับแจ็คสยามอ.อัฐพงศ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณสนธยาไพรอนันต์ขอบคุณครับครับแล้วเพื่อเป็นเกียรติกับนักมวยครับผมครับสำหรับผู้ที่ขึ้นมอบมาลัยเป็นกำลังใจแก่นักชกคู่แรกนั้นก็คือคุณชัยยูนชนะเทพผู้จัดการเวลาคาเฟ่ประวัติคู่มวยนั้นคุณสุพรรณานเชิญครับค่ะสำหรับมุมแดงนะคะได้แก่สามพานศักดิ์ศรีพึ่งค่ะน้ำหนักสร้างมาเช้านี้113ปอนด์ชื่อจริงคำตันเวียงนนท์เป็นคนอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะปัจจุบันอายุ19ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด47ครั้งชนะ35ครั้งแพ้9ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนดีเซลเล็กสิทธิ์ JR ที่เวทีมวยสยามผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือกำนันเฉลียวศรีพึ่งค่ะสำหรับมุมน้ำเงินนะคะได้แก่แจ็คสยามอ.อัคพงศ์น้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้113ปอนด์ชื่อจริงระพีพงศ์วิเศษนครเป็นคนอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันอายุ17ปีค่ะชกมวยมาแล้วทั้งหมด40ครั้งชนะ36ครั้งแพ้4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะน็อกยกที่2กับเก่งกล้าอุ่นคุณธรที่เวทีราชดำเนินผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณนเรศอิ่มเพชรค่ะท่านชมครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแม่ไม้มวยไทยบริษัทไทยนครจำกัดครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดแน่นมอบเงินสดให้แก่นักชกที่นำแม่ไม้มวยไทยมาใช้ครับเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยล็อกผู้ต่อสู้ได้รับเงินสดเป็นสวัสดิการ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางครับแอนตาซินจ่าย 30,000 โชคและเกิดบาดแผลแตกมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทจากแอนตาซินนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารเดียวจะกล้าบามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกทั้งบวมครับมอบเงินสดแขนนักชกที่ชกเดือดๆคนละ 2,000 และเอสโซลูปเอ็กดี3ฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกมอบเงินสดให้แก่นักมวยที่ชนะน็อคคู่ต่อสู้ได้เป็นเงินสด 5,000 บาทครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็วันนี้มวยคู่เปิดรายการเป็นมวยใกล้เด้อทำไมทำได้ลูกกระทงนะเขาบอกรุ่นกระทงไอ้ของแม่รุ่น113ปอนด์ฝ่ายแดงสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งดูแล้ววันนี้รูปร่างก็เตี้ยกว่านักชกฝ่ายน้ำเงินแจ็คสยามไม่เป็นได้หรอกได้หรอกได้ลูกได้เลยเป็นนักมวยอยู่จังหวัดอุดรธานีแต่ก็มาอยู่กับกำนันแหลกทองกรรมการเฉลียวศรีพึ่งซึ่งก็น้ำเลียดดีครับนักชกฝ่ายแดงส่วนน้ำเงินก็ไม่เบาเหมือนกันครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์อายุอานามตอนนี้ทั้งคู่นักชกฝ่ายแดง19น้ำเงิน17ถ้าดูถึงกระดูกมวยแล้วฝ่ายแดง47ครั้งแม้เตะซ้ายเข้าไปดันเพี้ยทีเดียวฝ่ายน้ำเงินนั้น40นกแลประยุทธ์สายคำไปสืบไปเสาะไปสัมภาษณ์มานักชกฝ่ายแดงสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งบอกว่าซ้อมมาดีเตรียมตัวมาสู้เต็มที่แพ้ชนะวันนี้มีลุ้นครับส่วนแจ็คสยามวันนี้ออกตู้ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็จะใช้ความพยายามเอาชนะให้ได้แล้วก็ขอให้แฟนหมัดมวยชาวบุรีรัมย์ถิ่นบ้านเกิดได้ช่วยเชียร์กันหน่อยข้อมูลโดยไปยุทธสายคำนกแลประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่เจอาพราซ่าที่ดาวพนองโชว์พิเศษที่วิลล่าคาเฟ่คืนนี้พบกับสุรชัยสมบัติเจริญ7พฤศจิกายนกิ่งพัทราธิวานนท์ปะทะกับสุรชาติสมบัติเจริญและที่ดาราคาเฟ่3พฤศจิกายนวันลอยกระทงพบกับสดใสรุ่งโพธิ์ส่วนเมื่อสักครู่นี้กำนันแสงเฉลียวก็ฝากข่าวกันมาบอกว่าวันที่3เดือนพฤศจิกายนที่วัดนครชื่นชุ่มพุทธมณฑลสาย4ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็จะมีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีพระพีลอยกระทงจัดโดยกำนันแสงเฉลียวเรามีมหรสพมากมายตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับศึก100ปี
บุญวาดมหากุศลวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนบุญวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปางโดยสจ.ทรงพลแปลงเสนจัดรุ่งจรัสพิชิตมารพบกับสมิงเอกจันทุ่งยั้งและก็มูคู่ของรายการอีก15คู่ด้วยกันครับมาดูยกที่2ครับท่านผู้ชมครับนักชกฝ่ายแดง3พรานศักดิ์ศรีพึ่งครับวันนี้เจอกับแจ็คสยามแจ็คสยามวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายโดนโต้ได้แข้งขวาของนักชกฝ่ายแดง3พรานเตะขวาไปวางแข้งซ้ายไปอีกแล้วแจ็คสยามเตะซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายแก้ไม่ตกทีเดียวครับทางด้านของสามพรานศักดิ์ศรีพุ่งจักรยานต่อยซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงโดนโต้ได้แค่ขวาสามพรานเตรียมดักได้แค่ขวาครับผีขวายันอีกจักรยานเตะซ้ายได้ดูขาแก้ขวาไปอีกแล้วทางด้านของสามพรานสามพรานศักดิ์ศรีพุ่งจบฝ่ายแดงโดนโต้ในมัดขวาแล้วก็สอกขวาจังทางบ้านคอยตั้งรับครับเตะตัดขาไว้แน่นทีเดียวเตรียมสวนแล้วขาแข้งซ้ายมาแจ็คสยามวันนี้น้ำหนักเท่ากัน113ปอนด์ขาแข้งขวาไปแล้วสบายเตะขวาไปทีมันก็ไม่กลัวแจ็คสยามก็ไม่กลัวไม่กลัวก็เลยสนุกกรรมการสนธยาภายนั้นให้สัญญาณว่าต้องชกแล้ววางแข้งซ้ายไปแจ็คสยามโดนโต้ในหมัดซ้ายต่อยขวาไปทีแต่ซ้ายไปทีไม่โดนครับวางแข้งขวาไปอีกทางลานทางมาเตะขวาแจ็คสยามต่อยซ้ายเตะขวาไปทีนึงถ้ามาทิ้งซ้ายเวียงมากระชากตีด้วยเขาซ้ายตีเขาซ้ายไปทีนึงขวาแค่ขวาไปเต็มๆครับสามลานศักดิ์ศรีพุ่งยักษ์สยามก็เก่งหมัดซ้ายไว้มีแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายสกัดการบุกของทางด้านสามพรานนักชกฝ่ายแดงหมดยกที่2ท่านผู้ชมชมศึกก้ามวยไทยครับก่อนชมยก3ชมภาพท้าของยก2ครับหมัดซ้ายของแจ็คสยามนั้นพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรให้อุบัติภัยน้อยลงวันพรุ่งนี้ครับวันที่1พฤศจิกายนที่ห้องพานุรังสีโรงแรมรอยัลลิเวอร์เชิงสะพานกรุงธนหรือสมานสังฮีนะครับมีผู้ร่วมเสวนาพันตำรวจเอกพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคครับพลตำรวจโทธงชัยชัยลักษณ์นายสมิทธิ์ธรรมสโรจนายรพินจารุบุญและรองศาสตราจารย์ภูมิศักดิ์วรรณพงษ์น่าสนใจนะครับทำอย่างไรให้อุบัติภัยน้อยลงเชิญฟังพรุ่งนี้ที่ห้องพานุรังสีโรงแรมรอยัลลิเวอร์เชิงสะพานสังฮีครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่3ครับดูแล้วเมื่อยกที่แล้วนั้นทางด้านของแจ็คสยามนะดูจะได้น้ำได้เนื้อนิดหน่อยครับวางแข้งขวาไปแล้วโดนโต้ได้แข้งขวาของสามพรานแจ็คสยามเดินจี้เข้าไปวางแข้งซ้ายเตะซ้ายสกัดไว้สยามเตะขวาอีกมาเตะขวาไปสยามขยับแต่ไม่ทำอะไรต่อยซ้ายไปโดนแข้งซ้ายของแจ็คแข้งซ้ายแข้งขวาขวาแข้งซ้ายต่อยซ้าย
3ลานมาตั้งรับก็เป็นส่วนใหญ่แล้วจักรสยามน่ะเดินวางแข้งขวาวางแข้งซ้ายสามารถจะไม่ตอบโต้แต่ขวาไปโดนจักรขาไปวางแข้งซ้ายไปโดนตัวเองที่ขวาไปจากด้านของซ้ายมาเตะขาแล้วโดนหมัดขาของสามารถไปเซทลาไปเลยเตะขาไปทีนึงเปิดรายการด้วยมวย113ปอนด์ครับแต่ต่อยกันรุนแรงและรวดเร็วนะครับขอเชิญร่วมงานทำบุญกิจศพคุณพ่อรุ่งก้านหลังม่อมครับณเมนวัดการประดิษฐารามซอยเพชรเกษม48แขวงบางด้วนเขตศรีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้ครับสาวสาร1ตุลาคมเวลา17นาฬิกาพระเดชพระคุณท่านสมเด็จพระมหาและธรรมการอาจารย์วัดประนามพระศรีเจริญเป็นองค์ประธานนะครับและผมขอเพิ่มเติมนะครับว่าในการรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่องทำอย่างไรให้อุบัติภัยน้อยลงวันพรุ่งนี้ที่ห้องพารุรังสีโรงแรมรอยัลริเวอร์เชิงสะพานที่นั้นเริ่ม 13:30 นาทีครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองหัวหน้าพรรควางมาใหม่ฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมยกที่4ครับท่านผู้ชมครับนักชกฝ่ายแดง3พรานศักดิ์ศรีพึ่งน้ำเงินแจ็คสยามอัตพงศ์แจ็คสยามมาเดินวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายไปทีนึงสามพานวางแข้งขวาไปสยามต่อยซ้ายโดนโต้ในมัดขวาเตะขวาไปทีต่อยซ้ายต่อยขวาโดนโต้ในแข้งขวาโอ้ยตอนนี้ทางด้านของแจ็คสยามหันมาเล่นหมัดแล้วต่อยซ้ายไปทีนึงต่อยซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายโดนโต้ในแข้งขวาครับต่อยซ้ายยกที่4
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยคู่แรกนั้นเป็นการพบกันระหว่างสามพรานสักศรีพึ่งทางแดงหันหลังนะครับผู้จะเดินเข้ามาพยายามที่จะเข้าทำก็คือแจ็คสยามออัตพลครับเขาจะได้ใน10หันบกรุ่น10ทับ20พร้อมครอบครัวนะครับร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีที่สโมสรหันบก4สาวเผยเวทวันนี้ล่ะครับแดดล่มลงตก16นาฬิการ้อยเอกสุรัตน์รัตนสังฝากเรียนเชิญมานะครับแล้วก็ชมมวยสนุกครับต้องกบเคี้ยวอาหารว่างไปในตัวครับเมล็ดตะโพน M16 มีทั้งซองละ5บาทแล้วก็ซองละบาทดูหลักอนามัยนะครับผ่านการคัดเลือกอย่างดีแล้วรสชาติถูกปากและถูกใจครับข้าวสารต้องภายใต้กฎหมาย M16 นะครับมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปครับมาชมยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับยกที่5นักชกฝ่ายแดง3พรานศักดิ์ศรีพึ่งนักเงินแจ็คสยามอหัตถพงศ์ครับสยามเดินไล่บีเหมือนยกที่แล้วแหละครับพอตอนยกต้นยกเนี่ยก็ประเคนด้วยหมัดวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายดูขาจะเจ็บนะทางด้านของแจ็คสยามเนี่ยสามพรานก็ประคับประคองตัวไม่ค่อยโต้ตอบเท่าไหร่นะครับแจ็คสยามต่อยซ้ายไม่ค่อยต่อยทางด้านเซียนหมัดมวยก็อยากจะเชียร์แจ็คสยามใช้หมัดให้เป็นประโยชน์สามพรานเนี่ยต่อยระวังตัวเลือกเกินตีกองเชิดแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปทีโดนตัวในแข้งขวาแจ็คสยามแก้แข้งขวาไม่ได้ครับโดนเข้าเต็มล่องตลอดเข้าล่องทีเดียวครับเตะเข้าล่องตลอดนี่ไปตลอด5ยกนี่ลำบากเลยซ้ายเก็บไม่ได้จะเก็บได้หรือเปล่าต่อยซ้ายไปทีนึงขวาแข้งขวากันไว้เข้าล่องไปแล้วไปทีนึงแจ็คสยามตีกองและเชิดแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาไม่โดนครับก็เหนื่อยเหมือนกันครับแจ็คสยามมีหายใจทั้งปากแล้วฝ่ายต่างพรแล้วครับเพราะสู้กันมา4ยกเต็มๆใกล้จะหมดยกสุดท้ายยกเข้าไปแล้วครับสองเล่นยกสุดท้ายครับเดี๋ยวผมได้ทราบนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือกรรมการสนธยาภายนั้นรับคะแนนจากปิยะเหลงสุดใจวิทูลภายนันคนสุดท้ายแล้วก็แน่นอนครับฝ่ายแดงคือสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งชนะคะแนนแจ็คสยามก็อัตภพเดี๋ยวชมคู่ที่2ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG